สวัสดีครับนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับ Master Joe เช่นเคยนะครับแต่วันนี้เราจะมาต่อในครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วใน EP 1เราเรียนไปเรื่องของความสัมพันธ์ใช่ไหมครับวันนี้ EP 2เราจะเรียนเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองครับพร้อมเรียนกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องฟังก์ชันนะครับ EP นี้นะครับเราจะเรียนต่อในเรื่องของฟังก์ชันนะครับ EP ที่แล้วนะครับเราได้เรียนเรื่องของความสัมพันธ์นะครับกราฟของความสัมพันธ์และโดเมนเลนส์ของความสัมพันธ์นะครับ EP นี้เราก็จะมาต่อในเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองนะครับฟังก์ชันคือความสัมพันธ์ที่สมาชิกในโดเมนแต่ละตัวจับคู่สมาชิกในเลนส์ของความสัมพันธ์เพียงตัวเดียวนะครับหมายความว่ายังไงเรามาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง A และ B ดังรูปกันดีกว่านะครับเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะ2จับคู่กับ A นะครับ1จับคู่กับ B3จับคู่กับ4นะครับอย่างเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันนะครับเพราะอะไรเพราะสมาชิกแต่ละตัวในเซต A จับคู่กับสมาชิกในเซต B เพียงตัวเดียวเห็นไหมครับก็คือเส้นเดียวนะครับจับตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเห็นไหมครับ A จับคู่กับ B ตัวเดียวนะครับแล้วมาดูกันแบบไหนที่ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับแบบนี้เห็นไหมครับ A อ่ะ1จับกับ A แล้วนะ2จับกับ A อีกอ้าว2ไปจับกับ C อีกนะแสดงว่าทำไมครับไอ้เจ้า2เนี่ยหลายใจแล้วเห็นไหมครับหลายใจนะครับA หลายใจไม่ได้นะครับถ้าหลายใจแบบนี้นะถึง3จะจับคู่กับ B ตัวเดียวก็จริงแต่เรามี2ที่หลายใจไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นฟังก์ชันเห็นไหมครับเพราะว่าสมาชิกในเซตของ A เนี่ยที่จับคู่กับสมาชิกในเซตของ B นะครับมันมีมากกว่า1ตัวนะครับก็คือมันมี2เนี่ยซ้ํา2รอบมี2กับ A แล้วก็มี2กับอะไรอีกนะครับ2กับ C อีกเห็นไหมครับเนาะมันซ้ําไม่ได้นะครับตัวหน้าซ้ําไม่ได้แค่นั้นเองนะครับก็ไม่เป็นฟังก์ชันแล้วเรามาดูในรูปแบบของคู่อันดับกันบ้างนะครับเราจะมาดูว่ามันเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองนะครับข้อ1คู่อันดับดังนี้นะครับพิจารณาซิเป็นฟังก์ชันหรือไม่ข้อ2นะครับดูซิว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับเรามาดูกันข้อแรกเนี่ยเห็นไหมครับว่าสมาชิกตัวหน้าทำไมไม่ซ้ำกันเลยเห็นไหมครับแสดงว่าเป็นฟังก์ชันนะครับข้อ2ล่ะนะครับสมาชิกตัวหน้าทำไมซ้ำกันเห็นไหมครับซ้ำไม่ได้นะครับห้ามหลายใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นฟังก์ชันจบแล้วครับดูแค่นี้เลยเนาะถ้าข้อสอบไม่ถามว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันแบบคู่อันดับก็ดูแค่นี้เลยตัวหน้าซ้ำไม่ซ้ำนะครับเรามาดูกันรูปแบบสมการบ้างดีกว่านะครับว่าความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นฟังก์ชันหรือไม่นะครับเรามาดูสมการแรกกันนะครับ y เท่ากับ 2x บวก 5ใช่ไหมครับเมื่อเราแทน x นะครับเท่ากับ1จะพบว่า y เท่ากับ7ใช่ไหมครับและเมื่อเราแทน x เท่ากับ2 y ของเราก็จะเท่ากับ9แสดงว่าเมื่อเราแทนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเนาะ x ก็จะมีค่าไม่ซ้ำกันนั่นเองนะครับนะแสดงว่าเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็นฟังก์ชันเนาะต่อไปข้อ2นะครับ y เท่ากับ x ลบ1ใช่ไหมครับเมื่อเราแทน x เท่ากับ1จะพบว่า y เท่ากับ0แทน x เท่ากับ2 y จะเท่ากับ1นะครับเราแทนไปเรื่อยๆแบบนี้จะพบว่า x ก็ไม่ซ้ำกันใช่ไหมครับสมาชิกตัวหน้าไม่ซ้ำกันก็แสดงว่าเป็นฟังก์ชันนะครับเรามาดูข้อ3ข้อ4ที่ไม่เป็นฟังก์ชันกันบ้างดีกว่านะครับจะเป็นรูปแบบไหนนะครับข้อ3นะครับ y ยกกำลัง2เท่ากับ x บวก1ใช่ไหมครับเมื่อเราแทน x เท่ากับ3นะครับ y ยกกำลัง2ก็จะเท่ากับ4เพราะฉะนั้น y เดียวก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมครับแต่ y นะครับสามารถเป็นลบ2ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าลบ2ยกกำลัง2ก็เท่ากับ4เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่า x ตัวเดียวนะครับ3ตัวเดียวแต่ให้ค่า y 2ตัวแสดงว่านะครับสมาชิกตัวหน้าซ้ำกันแล้วไม่เป็นฟังก์ชันต่อไปข้อ4นะครับ absolute y เท่ากับ x บวก3ใช่ไหมครับเราลองแทนค่า x เท่ากับ1ดูครับพอแทน x เท่ากับ1เห็นไหมครับว่าจะได้ absolute y เท่ากับ4ใช่ไหมครับ absolute y เท่ากับ4เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว y ของเราเนี่ยจะเท่ากับ4หรือ y เท่ากับลบ4ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย x 1ค่าเนาะให้ x เท่ากับ1เนี่ยจะได้ y เท่ากับ4หรือลบ4นั่นเองนะครับแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองนะครับสรุปกันนะครับฝั่งซ้ายเนาะข้อ1ข้อ2เนี่ยเป็นฟังก์ชันนะครับส่วนข้อ3ข้อ4นะครับไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองต่อมานะครับเรามาพิจารณาความสัมพันธ์ที่กำหนดด้วยกราฟบ้างนะครับวิธีนี้จะเจอเยอะนะครับเนาะว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันทำไมครับให้เราลากเส้นตรงที่ขนานกับแกน y นะครับแล้วพิจารณาจำนวนจุดตัดเส้นที่ตัดกับกราฟถ้าตัด1จุดก็เป็นฟังก์ชันตัดมากกว่า1จุดก็ไม่เป็นฟังก์ชันนั่นเองนะครับเรามาดูกันกราฟแรกปุ๊บเห็นไหมครับถ้าเราลากเส้นตรงที่ตัดกับขนานกับ
แกน y เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นตัดเพียงจุดเดียวเห็นไหมครับจุดนี้เป็นฟังก์ชันไหมเป็นฟังก์ชันนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นฟังก์ชันแค่นั้นแหละครับแล้วทางขวาเราดูทางขวาบ้างนะครับเป็นกราฟแบบนี้ลากเส้นปั๊บตัด2จุดนะครับแสดงว่าไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเราจะลากฝั่งไหนก็ได้นะครับลากฝั่งซ้ายก็ได้เห็นไหมครับถ้าลากฝั่งซ้ายก็จะเป็น2จุดแบบนี้เห็นไหมครับเนาะมันก็เช็คได้เหมือนกันว่ามันผ่าน2จุดก็ไม่เป็นฟังก์ชันนะครับแค่นั้นเองนะครับเรามาดูสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันนะครับจะใช้สัญลักษณ์เป็น f(x) นะครับเท่ากับ y นะแทนตัว y เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเป็นสมการอะไรเอ่ย y เท่ากับจุดๆๆๆถูกไหมครับในเรื่องของฟังก์ชันเราก็เปลี่ยน y เป็น f(x) แค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วมันอ่านว่ายังไงนะครับอ่านว่า f(x) หรือ f(x) นะครับก็ได้เนาะ x เนี่ยจะเป็นโดเมนของฟังก์ชัน f นะครับ x เนี่ยนะครับตัวนี้เนาะจะเป็นโดเมนนะครับส่วน f(x) ก็คือเป็นเลนส์ของฟังก์ชันหรือคือ y นั่นแหละครับก็คือทั้งพจน์นะครับคือ f(x) หรือฟังก์ชันเนี่ยใช่มั้ยเป็นเลนส์นะครับก็คือเท่ากับ y เห็นไหมครับเนาะอ่ะนะครับยกตัวอย่างนะครับเพื่อความเข้าใจ f 2เท่ากับ4นะครับคืออะไรนะครับถ้า x เห็นไหมครับเท่ากับ2แล้ว y จะเป็นอะไรก็เป็น4ถ้า x เท่ากับ2แล้ว y เท่ากับ4หรือจะพูดให้เป็นฟังก์ชันก็คือถ้า x เท่ากับ2ค่าฟังก์ชันเป็น4นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับเหมือนกับสมการปกติแหละครับแต่พอมาเป็นเรื่องฟังก์ชันเนาะก็ต้องเปลี่ยนคำพูดเนาะถ้าโดเมนเป็น2แล้วเลนก็จะเป็น4นะครับเช่นเดิมโดเมนก็คือ x เลนก็คือ y เห็นไหมครับโดเมนก็คือ2เลนก็คือ4นะครับถ้าเราวาดกราฟนะครับของฟังก์ชันนี้นะครับกราฟก็จะทำไมจะต้องผ่านจุด2นะครับ4เนาะจุดที่ x เท่ากับ2นะครับและ y เท่ากับ4นั่นเองนะครับเนาะไม่งงกันใช่ไหมครับนี่เป็นเรื่องของสัญลักษณ์ของฟังก์ชันนะครับเรามาดูตัวอย่างฟังก์ชันนะครับกำหนดให้ f(x) นะครับเท่ากับ 3x บวก 2 โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใดๆและ g(x) เท่ากับ 5x ลบ 4 โดยที่ x เป็นจำนวนจริงใดๆเช่นกันนะครับข้อ1 f(2) คืออะไรเราก็เอาทำไม2ไปแทนค่าใน 3x บวก 2เห็นไหมครับ 3x บวก 2จากโจทย์เนาะแค่นี้เองได้คำตอบแล้วง่ายไหมครับข้อ2ล่ะ 2g7 คืออะไร g7 เรามาดูฟังก์ชัน g ก่อนเห็นไหมครับ g(x) เท่ากับ 5xนะครับ 5x ลบ 4 เห็นไหมครับเนาะเนี่ยตรงเนี้ยตรงไหนที่เป็น x นะครับให้เราแทน7ตรงที่เป็น x เห็นไหมครับที่เหลืออยู่เหมือนเดิมเนาะแต่เขาแค่ใส่2เข้ามาเห็นไหมเราก็ใส่2ไปข้างนอก2คูณด้วย5เห็นไหมครับ 5x ก็คือ7แล้วก็ลบ 4 เห็นไหมครับก็คิดต่อแค่นี้เองเท่ากับ62เห็นไหมครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับข้อ3น่ะจาก f(x) เท่ากับ17นะครับจะได้3x บวก2เท่ากับ17นะครับหมายความว่าไงเขาบอกว่าก็โจทย์เขาถามว่าหาค่า x ที่ทำให้ f(x) เท่ากับ17เห็นไหมครับเขาก็บอกว่าที่ทำให้ f(x) เนี่ยมันเท่ากับ17นะครับแต่ f(x) ของเราคือ 3x บวก2ตามโจทย์ที่ให้มาเราก็ตั้งสมการเลยครับ 3x บวก2เท่ากับ17ย้ายข้างให้เสร็จสับเห็นไหมครับเหลือ 3x เท่ากับ15ย้าย2ไปฝั่งนู้นไปลบนะครับย้าย3ไปหารก็จะเป็น x เท่ากับ5นั่นเองนะครับจบแล้วนี่คือเป็นตัวอย่างของฟังก์ชันแบบง่ายๆนะครับที่จะยกตัวอย่างให้พวกเราเข้าใจได้นะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอย่าลืมมันฝึกทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ